สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับตอนแบงปันข่าวสารของลูน่าคาสิกนะคะและชิบะอินุค่ะรวมถึงเบบีด็อกนะคะก็เป็นการอัพเดทสถานการณ์ของวันนี้ค่ะของลูน่าคาสิกก็ยังคงเกาะติดตามข้อเสนอต่างๆรวมถึงการทำงานของ L1 นะคะและการลิฟต์คชิบะนะคะก็ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ของชิบะเรียบนะคะ อ่านนี่ก็คือข่าวสารนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นการติดตามโปรเจกติดตามนะคะการัพเดเท่านั้นนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่เพื่อนไหวมากนะะนอกจากเป็นวัดเดสถานการณ์ของชุมชนเป็นหลักเลยก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้หากพูดเรื่องราคาจุดซื้อจุดเข้าหรือการวิเคราะห์ใดๆก็แล้วแต่นะคะ เป็นมุมมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะสิ่งสําคัญเพืเ่อนๆต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะนะคะอย่าเพิ่งเชื่อข่าวสารใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเราต้องอย่าลืมสามข้อความรู้ความเสี่ยงและข่าวสารเราไปดูสภาพตลาดกันก่อนเลยค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะตลาดก็เปิดแล้วนั่นเองนะคะในส่วนของอเมริกาก็เปิดนะคะคริปโตนะคะวันนี้ก็แดงเดือดน,นะค่ะ ตลาดหุ้น,ก,นะะก,ก็แดงนะคะบิตคอยก็แดงนะคะแดงทั้งตลาดนะคะนะบิตคอยก็อยู่ที่สองหมื่นห้ากว่านะคะวันนี้ในส่วนของบิตคอยเองก็มีทุบลงไปสองหมื่นห้าเจ็ดร้อยกว่าะคะ่นะในส่วนของนะคะราคาอีตาเรียนก็อยู่ที่ราคาหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหกนี่ก็คือราคาส่วนราคาชิปของรูน่าคลาสิกตอนนี้บวกอยู่นะคะบวกหนึ่งจุดหกค่ะ อยู่ๆค่ะวันนี้ดิฉันก็เห็นนะคะมีเม็ดเงินคุ้มเข้ามาซื้อนะคะซื้อรูรูรน่าคลาสสิกค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะเมื่อวานหากเราจําได้นะคะราคาปริมาณการเทรดหลักสิบเองค่ะประ,ประมาณสิบกว่าล้านช่วงยี่สบสี่ชั่วโมงตอนนี้ค่ะบวกขึ้นมานะคะสี่สิบจุดสิบเก้านะแต่ไม่ถึงว่าเยอะค่ะเพราะ,ะ,ะรูน่าเคยบวกแบบเป็นร้อยนะสะเป็นร้อยล้าน ในจานเยอะวันนี้ก็ขยับขึ้นมาค่ะแต่ก็ถือว่าเยอะค่ะเพราะมันพุบไปที่ห้าร้อยถึงห้าร้อยกว่านั่นเองค่ะบวกขึ้นมาหกร้อยสามสิบห้าค่ะวันนี้ต่อตอนนี้ค่ะกําลังดาวลงค่ะเชื่อว,ว่าน่าจะนะคะมีการเก็บของหรือไม่ก็ครับปั๊มขึ้นไปเพื่อขายของสมงย่างเกงปันขึ้นไปเพื่อขายของมันได้สองอย่างนะอ่านี่ก็คือสถานการณ์ราคาลูนะ่า ล่าสุดนะคะเนื่องจากวันนี้ค่ะก็มีข่าวออกมาด้วยว่าดวคอนกำลังจะนะคะออกดอกเรือนจำแล้วนะคะอาจจะมีการขายของาราคาขึ้นเพื่อขายของหาเงินนะครเอาไปใช้ใจ่ายหรือเปล่าเปานะคะเป็นการวิเคราะห์มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดของซูน่าราคาล่าสุดอยู่ที่60 ว้าโอกาสามตัวท้ายนะคะส่วนชิบะอินุคาลบอยู่ที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์กนนะคะชิบะลบอยู่นะคะวันนี้ก็ปุบลงไปนะคะก็เจ็ดร้อยกว่าก็ลงไปที่เจ็ดร้อยต้นๆน,นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่เจ็ดสี่ห้านะคะแรงสิบหกนะคะ,ะปริมาณการเทรดก็ร้อยจุดเจ็ดสามล้านในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมากันนี่ก็คือปริมาณราคาล่าสุดนะคะขอชิบะอินุ เราไปดูในส่วนของนะคะกระดานเทียบบ้างค่ะนะคะมาดูในส่วนของกระดานเทียสซักเล็กน้อยของรูน่านะคะวันนี้ค่ะก็นะคะมีดันขึ้นไปนะคะหกร้อยสี่เก้าแปดแล้วก็ดันลงมาอันนี้ก็คือราคาสูงสุดวันนี้ค่ะหกสี่หนึ่งสี่นะคะก็คือหกพันสี่ร้อยสิบสี่นะคะต่ำสุดก็ห้าพันก้าร้อยสิบสามนี่ก็คือพอ มาดอลลา่าไปใบแนนนั่นเองมาดูในส่วนของพอร์ตไทยกันบ้างก็ถ้าดูพอร์ตไทยไม่ขยับค่ะเหมือนเดิมนะคะสำหรับพอร์ตไทยเนี่ยเหมือนเดิมนะคะก็ต่ําสุดก็คือยี่สิบค่ะสองตัวท้ายนะคะสูงสุดก็อยู่ที่ยี่สิบสามนะคะนี่ก็คือพอร์ตไทยนะคะก็วิ่งอยู่ในกรอบอยู่ไม่ไปไหนค่ะคงจะอยู่ในกรอบนี้ถ้ามีข่าวอะไรแรงๆก็อาจจะหลุดี่สึมานะคะนี่คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะ เพราะถ้าเราดูทรงก่อนหน้านี้นะคะทรงลักษณะแบบเนี้ยว่ามีข่าวอะไรไม่ดีก็จะทุบลงมาคลรุสองศูนย์แน่นอนถ้ามีข่าวอะไรที่ไม่ดีมีโอกาาดสูงนะถ้าผลการประชุมเปกก็ดีนะคะ ตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะออกมาที่ทางไม่ดีดิดคอยทุบนะคะลูน่าก็น่าจะสรุสองศูนย์นะนี่คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะเพราะอาทิตย์นี้ค่ะต้องจับตาดูเพราะจะมีการประกาศเงินเฟ้อนะคะมาดูในส่วนของอารมณ์นักลงทุนค่ะอารมณ์นักลงทุนตอนนี้อยู่ที่ละนะคะสี่สิบค่ะสี่สิบนะคะนะคะอยู่ในโซนของนะคะอยู่ในโซนของความ ก้าเล็กน้อยค่ะนะคะไม่ถือว่ากล้ายเยอะแต่ถ้าหลุด40ก็คือกลัวนะคะเริ่มกลัวมาอัปเดตข่าวสารของลูน่าคลาสสิกบ้างค่ะในส่วนของลูน่าคลาสสิกค,ค่ะตอนนี้ก็มีข้อเสนอสำหรับการอัปเดค่าเวอร์ชัน,น,น2.21ก็เปิดโหวตแล้วนะคะข้อเสนอนี้นะคะก็มีการแบ่งปันช่วง8ชั่วโมงที่ผ่านมาของทีม L1 ค่ะได้ไว้แจ้งนะคะว่าตอนนี้ นะคะการอัปเกรดเวอร์ชัน่าน, 2. 2. 1, นะค1เปิดนะคะให้ลงคะแนนอปเกรดแล้วนะคะการอัปรเกรดเทอรราคัสสิก 4, นั่นเองน,นะะก็เป็นการแจ้งให้ชุมชนไปโหวตในข้อเสนอนี้ค่ะนะคะ,นะคะโดยเมื่อมีการนะคะโหวตผ่านแล้วเนี่ยก็จะมีการอปรเกรดในวันที่12กันยายนครัจะเริ่มอัปเกรดวันที่12กันยายนนะคะะรมาที่บล็อก10 นะคะ14 5 14นะคะนี่ก็คืออ่าความ่าขนาดของบล็อกนั่นเองนะ,ะนี่ก็ถือเป็นการอัปเดตสถานการณ์การฟื้นฟ,นฟ,นฟนูบล็อกเชนของลูน่าค a าสิกนะคะอ่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะมาดูข่าวนี้กันบ้างค่ะข่าวนี้เป็นการวิเคราะห์ในส่วนของท่านนี้ค่ะเขว,วิเคราะห์สถานการณ์ราคาลูน่านะคะอ่าเขาก็พูดถึงข่าวนะคะของโดคอนนะคะอ่ะ ดูคอนกำลังจะออกจากเรือนจำนะคะป่ะเขาก็พูดเป็นการวิเคราะห์ราคาว่าว่าลูหน้าบวกสามสิเปอร์เซนเกี่ยวกับดูคอนหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะะอ่าไม่น่าจะเกี่ยวกันนะ,ะอ่าทรงของลูหน้ามีโอกาสจะพุ่งขึ้นแค่ชั่วคราวหรือขึ้นต่อเนื่องก็ลองวิเคราะห์ดูในมุมมองของดิฉันนะคะน่าจะแค่ขึ้นชั่วคราวเพราะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่บล็อ เชนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นนะคะถ้าปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานมีโดดเด่นก็มีโอกาสแต่ตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยภายในกันยังไม่มีอะไรครับที่จะดันหลักมาได้เท่าไหร่นะคะมาดูข่าวนี้ต่อก่บข่าวนี้ก็พูดถึงนะคะอ่าทอรล่าพอร์ตนั่นเองนะคะหลังจากเทอร่าพอร์ตนะคะเล่ได้มาเปิดกลับมาเปิดใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผ่านลูน่าคลาสิกนะคะที่มาช่วยเบิร์นช่วยเผานะคะเขาวิตต่อเนื่องนะคะมาช่วยพืนห่วงโซ่นะคะมาดูท่านนี้บอกว่าลูน่าคอมมานีนิตี้นะคะใช้เชลล่าพอร์ตอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาทำเสร็จแล้วฉันจะไม่รู้สึกเสียใจสำหรับพวกเขาคุณคงเห็นว่ามีเรื่อง เวลกรรมนัวีลกรรมแล้วก็มีเรื่องเวลวร้ายจนกว่าจะคืนเงินจํานวนสี่ล้านเรนาหรียญสหรัฐให้กับนักลงทุนผู้ง่ายๆท่านวีก็คงจะเป็นผู้สูญเสียอยู่ด้วยจากเหตุเธอราปอดนะมีแฮกเกอร์เขาก็พูดเนาะเชือราพอดจักมาใช้งานกลับมาโปรโมทกลับมานะคะโปรโมทกลับมาทํางานอีกรอบหนึ่งปอน,นักลงทุนส่วนหนึ่งก็หมด ขวัญกาลังใจไปนั่นเองเพราะอะไรเพราะขาดคุณหรือสูญเสียเงินไปสี่ล้านนะคะก็ท่านนี้เองก็น่าจะสูญเสียอยู่ค่ะเพราะพวิทแบ่งปันประมาณว่าค่ะคุณฟื้นฟูแต่เงินสี่ล้านที่สูญเสียไปอ่ะเอามาคืนชุมชนซักหนะ้าประมาณนี้ค่ะเรียกให้มาคืนนะะ <c oughs> มาต่อค่ะเงียบไปเลยนะคะ เปิดตัวแต่ก็เงียบเรื่องการคืนเงินชุมชนนะคะไม่บอกต่อว่าจะทํายังไงให้กับชุมชนนะคะเหมือนกับค่่ะวาก็ลองไปคิดดูเอาก็แล้วกันนกกดแห่งกรรมมันทํางานหรือเปล่าเนาะนะค่ะแม้จะเปิดบล็อกแล้วเนี่ยกฤษนก็เชื่อว่าก็จะมีส่วนหนึ่งค่ะก็ไม่มั่นใจนะ,ะเพราะนะคะช่วงที่เปิดมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ในไ,ไม่ตรวจสอบให้ดีเนาะนะตอนนันนทำแล้วค่ะนะะก็คงจะมีนักลงทุนชิดแบบนี้ส่วนหนึ่งส่วนอีกอีกส่วนหนึ่งก็คงจะมองว่าเอ้ยฉันไม่ได้เสียหายอะไรนะคะฉันไม่ได้เสียหายเดินต่อไปเืินฟูรูน่าต่อไปช่วยเบิร์นช่วยเผานะก็มองว่าเดฟหรือทีมคงไม่เกี่ยวข้องแต่คะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นนะคะไม่รู้เหมือนกันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ลองวิ เคาะกันดูค่ะมาปอกเราเป,ป็นนักลงทุนเราไม่หมาดค่ก่อนที่เราจะไปซื้อเหรียญอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆกะต้องวิเคราะห์ผู้สร้างน่าเชื่อถือไหมนคะผู้สร้างมีประวัติด,ดีไหมมีผลงานอะไรที่น่าสนใจไหมถ้าไม่มีผลงานก็อย่าไปลงอะไรเยอะระมัดระวังเอาไว้ถ้ามาต่อค่ะอ่านี่ก็ข่าวอีกหนึ่งข่าวที่ท่านนี้บอกนะคะอ่าสุด นะคะคก็คือดคอนกาลังจะออกจากทุกนั่นเอง,นะค,ะงค่ะตอนไี้ราคาพุ่งเกี่ยวกันหรือไม่ก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะเพราะรูหน้านะคะอ่านะคะดูรูน่าก็คือรูหน้าเวอร์ชันสองอ่ะพุ่งขึ้นนั่นเองนะคะบวกขึ้นจริงจงบวกหมดเลยสามเหรียญน,นะคะดิฉันสังเกตน,นะคะรูน่าเวอร์ชันสองก็บวกรูน่าคลาสสิกก็บวก UFTC ก็บวกขึ้นเช่นเดียวกันจ้นะคะ่ะทรงมันเหมือนกันเลยนะคะแต่จะบวก มากบวกน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนาลูนาเวอร์ชั่นสองค่ะบวกถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ,ะเราไปปิดท้ายข่าวลูนานะคะติดนะคะ่ะจากข่าวนี้ค่ะข้อเสนอ USTC r ็กป s e นะไวเขียวลูนา USTC สามารถไปเป็นหนึ่งดอลลาร์ได้หรือไม่นะ,ะ,ะข้อเสนอผ่านไปเมื่อวานนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะชุมชนเทราคลาสิก Classic ได้ผ่านข้อเสนอเพื่อมอบเงินทุนให้กับทีมนะคะ U.S.T.C. ขวันตั้มในเดือนสิงหานายต่อแรกข้อเสนอล้มเหลวในการรับคะแนนเสียงข้างต่อเมืรอเทร่าสเปอเทอรล่าอา,อาสเตชันวอลเล็ตมีปัญหาบางประการสิ่งที่ทำให้สมาชิกในทีม U.S.T.C. ขวันตั้มกล่าวโทษผู้ตรวจสอบความถูกต้องบางรายที่เปลี่ยดผลลัพธ์นะคะนี่ก็คือขา่าวนะคะก็คล้ายๆกันกับข่าวเมื่อวานูกเขียนโดยคนละเว็บไซต์เท่านั้นเอง ยังไงก็ตามถูกส่งอีกครั้งโดยทีมงาน USTC d e ในครั้งนี้ข้อเสนอ11730นะ USTC Supern ปป AI g o Quantum Team ยินดีต้อนรับผู้ตรวจสอบความถูกต้องจำนวนมากในการลงคะแนนเสียงและนอกจากนี้กระเป๋าเงินของ Supern ส t a ชันยังใช้งานได้หลังจากใช้งานไม่ได้ไม่กี่วัน ผู้ตรวจสอบความถูกต้องประมาณห้าสิบลายนะครับประมาณห้าสิบลายเป็นส่วนหนึ่งของการลงคะแนนเสียงบ้านทามายี่บานและส5สิบห้าคนในจำนวนนั้นลงคะแนนเห็นชอบด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เสนอได้รับคะแนนโหวตใช้ห้าสิบเปอร์เซนตทำให้เกินตาผ่านโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังได้รับคะแนนโหวตไม่แปดคันโหวตเดะเห็นได้ชัดว่าผู้ตรวจสอบที่มีอำนาจโหวตมากที่สุดออนโหนดนะคะงดออกเสียงนะคะค่ะ แนวโน้มมาราคาดูนาและ USTC เช่นเดียวกับโทเคนอื่นๆในระบบนิเวศชิปโตดูนา USTC พบว่ามูลค่าลดลงอย่างมากการย้ายจากสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา SEC เพื่อจะรอการตัดสินเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะคะจำนวน7จุดบนโต๊ะทำให้เกิดการขายในตลาดริปโตในวงกว้างนะคะในขณะที่ เขียนบทความนี้ลูน่านี่ยคนะคะซื้อขายอยู่ที่04ตัว6043ดอลลาร์ลดลง1.19ใน32ชั่วโมงที่ผ่อนมาและปริมาณ22ใน1เดือนต่ำกว่าและสูงในรอบ24ชั่วโมงนะคะในขณะในขณะเดียวกันกว่กเาเทราคัสิกำลัง,ง,งได้รับการตั้งค่าสำหรับอัปเกรดเวอร์ชัน2.2.0การอัปเกรดเวอร์ชั่น 2.2.0คาดว่าจะเปิดตัวบนนะคะเมนเนตในเดือนกันยาหลังจากการเตรียมการเสร็จสิ้นโดยผู้พัฒนาเราหนึ่งนะคะมีการร่วมมือกันบางอย่างกับทีมส่วนหน้าและทีมสัญญานะคะบนเทสเนตเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์แบบและความเข้ากันได้อย่างนะคะย้อนหลังเนื่องจากกิจกรรมของนักตนาที่กระตือรือร้นได้รับความบันทึกไว้ ในระบบนิเวศเช่าลจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่คู่หูของลูน่าและ UETC จะทดสอบงบบรายการหนึ่งละหนึ่งดอลลาร์อีกครั้งในอานาคตอันใกล้นะคะในข่าวนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เท่าน,นั้นนะคะว่าหากเข้าสู่กับทิงอีกรอบและของการรีเพ็กเดินต่อก็มีนะคะมีเกณฑ์ะคะมีเกณฑ์นะ จะไปทดสอบกระดิ่งดอลลาร์ในอนาคตนะคะี่คือ่อนวิเคราะห์นะคะซึ่งมันจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องดูเมื่อเข้าสู่กระทิงใหญ่นะคะดูหน้ากับพื้นตัวนะคะดิฉันเชื่อว่าต้องมันต้องมีทั้งสองปัจจัยปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานมันต้องเอื้อด้วยและนะครับปัจจัยของตลาดกระทิงด้วยนะคะมันถึงจะเป็นไปได้เพราะอุปทานของลูหน้าก็ตอนนี้ก็ประมาณหกล้านล้านกว่านั่นเองนะ,ะมันต้องมีการลดอุปทาน เรามาดูข่าวของชิบะอินุกันค่ะชาวอเมริกัน17เปอร์เซ็นตลงทุนในชิบะค่ะมาดูข่าวนี้นะ,ะการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยนะคะคอ,คอนคอนเซนนะคะคอนเซนซี่นะคะชี้ให้เห็นว่าชาวอเมริกันเชื่อว่าระบบการเงินกำลังทำงานได้ดีในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเพิ่งหนึ่งรู้สึกว่ายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีก พวกเขายัางเห็นพร้องกันว่าปัจจุบันประเทศนี้ยังมีเทคโนโลยีที่จําเป็นในการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างระบบใหม่เพื่อพูดถึงสินทรัพย์ตอนเกิบอรเซ็ตของผู้ตอบแบบสอบถามในอเมริกาอ่ะนี่ก็เป็นบทเป็นข่าวที่มาจากการตอบแบบสอบถามนั่นเองคอนเซนนะคะดําเนินการสัมภาษณ์คนหนึ่งพันหนึ่งคนหนึ่งพันสิบแปดครั้งของผู้ที่มีอายุระหว่างสิบแปดถึงหกสิบห้าปี ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาและพบว่าเกือบหนึ่งในสามของพวกเขาเคยซื้อสินทรัพย์คริปโตในอดีตแต่ขายออกไปในที่สุดปัจจุบัน20%ของพวกเขาเป็นเจ้าของคริปโตในขณะที่50%ไม่เคยเข้าสู่เวทีการซื้อขายหรือการลงทุนอีกพูดง่ายก็คือกลุ่ม50%ขาดทุนอีก20%ยังลงทุนอยู่นี่ก็คืออัตรา,าส่วนชีบะ พ้นหาสถานที่ในพอร์ตการลงทุนอเมริกานักลงทุนที่ลงทุนในคริปโตมีสินทรัพย์หลายอย่างผสมกันในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาซึ่งรวมถึงเหรียญที่เน้นประโยชน์ในประโยชน์ใช้สอย,ปเ,ยสสเป็นหลักเหรียญซเปอคอยมินเรามาเจอลึกรายละเอียดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการลงทุนอันดับต้นๆเพื่อดูว่าจิบะ ได้กับราคาหรือไม่บิตคอยอีทูเรียนล็อกคอยเป็นสินทรัพย์คริปโตอันสอันดับแรกที่ชาวเมริกาถือครองพวกเขามีน้ำหนัก58%าสแดเปตาจ็ดและยีตามลำดับไบแนนนะ่าและยูเอสของซัเปิคอยถือเป็นสินทรัพย์อันดับต้นๆชิบะนะคะเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอันดับที่6ในหมู่นักลงทุนชาวเมริบเจ็ของพวกเขา ได้โอนเงินทุนของพวกเขาไปเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่า4.5พันล้านดอลลาร์ในความเป็นจริงที่บะอยู่ในรายชื่อเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีมูลค่ามากกว่าอื่นๆเช่นอาทิเชอร์นะคะซาราซาลาน่าวดานะคะแล้วก็เหรียญอื่นนะคะความสนใจไม่แน่นอนในภาพรวมพูดตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เคยได้ยินเกี่ยวกับส,สกุลเงินดิจิตอล รู้สึกว่าประเภทสินทรัพย์นี้จําเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลงทุนการนี้ก็คืออาลกมนะคะ,ะปรากฏว่าชิบะกัอนะคะบิตคอ,ย,อ,น 1, อยน์อันดับที่หนึ่งอิตเรียนอันดับที่สองด็อกคอยอันดับที่สองอเมริกาจัดนิยมถือด็อกคอยนะครับไบแนนนะคะ,ะและชิบะนะคะชิบะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในสองสี่หกชิบะอยู่อันดับที่หกอ่ะ โอ oh, ถือว่าเป็นยอดนิยมมากเลยนะคะอ้าเราไปดูข่าวอื่นต่อข่าวนี้พูดถึงชีบ,ชบัหาชีบะเรียมเผาโทเคนหนึ่งร้อยล้านล้านโทเคนจะถึงศูนุดศนย์หดอลลาร์ในเร็วๆนี้หรือไม่ดูบทวิเคราะห์นี้ค่ะชีบัเรียมเครือข่ายเลเยอร์สองของชีบัเป็นหนึ่งในการเปิดตัวที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดในอุตสาหกรรมเข้ารหัสในปีสอง3 อย่างไรก็ตามการเปิดตัวไม่ได้ราบลื่นอย่างที่วางแผนไว้การรับส่งข้อมูลที่มากเกินไปทำให้เครือข่ายถูกหยุดชั่วคราวอย่างไรก็ตามขณะนี้จิบาลียมกลับมาออนไลน์แล้วและผู้ใช้กำลังรอโปรเจกต์เพิ่มเติมที่จะเปิดตัวบนเครือข่ายมินสุนักรวมถึงกลไกการเบินใหม่หนึ่งในโปรเจกต์ที่ได้รับคามพูดถึงมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นที่ชิบะ นะคะก็คือกลไกการเผาไหมสําหรับชีบักนะคะแม้ว่าชีบักจะมีกลไกเผานะคะไหมอยู่แล้วซึ่งเป็นตัวนะคะในปี2022มีรายงานว่าทีมงานกําลังทํางานกับกลไกที่มีปสิทีิภามากกว่านะคะตามที่หลายๆคนกล่าวไว้กลไกการเบรนแบบใหม่สามารถผารเผาทเคเนได้หลายล,ล้านล้านเหรียญทุกเดือนนะคะอ่า ผู้มีอิทธิพลชิบะตั้งสมมติฐานว่ากลไกการเบรนแบบใหม่สามารถเผาทุกเค้นได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านทุกเค้นทุกปีนะคะะชิบะใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะถึงหนึ่งเซนชิบะสามารถเผาทุกเค้นได้หนึ่งร้อยล้านล้านทุกเค้นอาส่งผลเชิงบวกต่อราคาสินทรัพย์อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่า การไม่เพียงอย่างเดียวจะไม่ทําให้ราคาพุ่งสูงขึ้นชี้บาจะต้องเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากที่กล่าวไปแล้วยังคงเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าโครงการจะใช้เวลานานเท่าไรจึงจะถึงราคาหนึ่งเซนหากถูกเทนหนึ่งร้อยล้านถูกเผาหากโครงการสามารถเผาถุกเทนได้100นนนหนึ่งร้อยล้านล้านทูกเทนทุกปีจะต้องใช้เวลาห้าปีในการลดอุปทาน ลงเหลือห้บล้านล้านและจะใช้เวลาประมาณ6หรือเจปีในการลดอุปทานลงเหลือพันหลายพันล้านโทเคนสามารถไปถึง1นึ่งเซนดอลลาร์ได้ตามความเป็นจริงโดยที่มูลค่าตลาดไม่มากเกินไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าทโกเคนจะถึง1นึ่งเซนจริงหรือไม่หลังจากที่อุปทานลดลงนั้นอย่างไม่ชัดเจนักจิบเลียมสามารถ อูทางไปสู่กรณีใช้งานชีบะในโลกแห่งความเป็นจริงได้มากขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มความต้องการได้นอกจากหรือยังอาจส่งผลให้ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะอ้าวนี่ก็คือบทวิเคราะห์ข่า,ขาวนี้ค่ะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะ มาดูข่าวนี้นะคะข่าวนี้พูดถึงชิบาเลี่ยมบรรลุเป้าหมายสาคัญหลายล้านครั้งในเวลาในการบันทึกผู้คนนับล้านหลั่งไหลเข้ามาและเข้าร่วมในขณะที่จะตรวจชิบาเลี่ยมออกเดินทางหลายสัปดาห์หลังการเปิดตัว,ตวในเหตุการณ์ที่พิกผันอย่างน่าทึ่งระบบนะคะระบบขอระบบการชี้นะคะบาเลียมนะคะได้เฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งสัปดาห์ด้วยการบรรลุเหตุการณ์สำคัญที่น่าสน ที่น่าตกใจในกรณี7วันนับตั้งแต่เปิดตัวโอตุคอไม่เพียงแต่ดึงดูดเงินหลายล้านดอลลาร์แต่ยังดึงดูดผู้ใช้หลายล้านคนด้วยนะคะามข้อมูลจากนะคะ DeFi Lamp p o o มูลค่ารวมที่ถูกบล็อกนะคะ TVL นะคะภายในเครือข่ายชิบอดนะคะปัจจุบันอยู่ที่1.05ล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจนะคะตัวเลขนี้ชี้ ตัวเลขนี้นะคะซึ่งหม่องบอกถึงปริมาณเงินทุนที่หลั่งไหลเข้าสู่โครงการต่างๆบนชิบาเรีมนะคะยังสูงกว่าเดิมอีกด้วยนะคะตามข้อมูลรายงานของยู u ูบเบรคะรายสัปดาห์นั่นเองนะครับว่าเปิดให้เห็นถึงชิบาเรีมนะคะว่าะยานขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนะคะเพราะมีผู้เข้ามาถือนะคะถึง1.7ล้านดอลลาร์นะคะนี่ก็คือข้อมูลที่าเป็นข้อมูล GVL สิสติที่ทําให้ต้องหน้าปากครั้งอีกประการหนึ่งก็คือจํานวนผู้ใช้บนเครือข่ายชิบัะเรียมค่ะซึ่งขณะนี้ทะลุ1.01ล้านคนค่ะความารายงานของชิบัรเรียมสกแกนรนอัตราการเติบโตนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าประทับใจเลยโดยจํานวนที่อยู่เพิ่มขึ้น3เท่าในเวลาเพียงไม่กี่วันข้างหน้านอกจากนี้ตัวเลขที่น่าประทับใจเหล่านี้แล้วเนี่ย ชีบาเรียมยังอยู่ในจุดสูงสุดของการบรรลุเป้าหมายที่สําคัญอีกการหนึ่งค่ะกน,นี้ก็คือข่าวนี้ค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะ,าาคะมาดูข่าวต่อมากค่ะผู้ใช้ชีบะค่ะควรใส่ใจกับสิ่งนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวการแจ้งเตือนนะคะให้เรามาะระวังนะคะผู้ใช้ชีบะนะคะควรทราบสิ่งนี้เพื่อป้องกันนะคะด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นสกุลเงินดิจิตอลน,นะคะทำให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พื้นที่แารเข้ารหัสทั้งหมดการหลอกลวงแบบนนะะฟิชชิ่งนะคะการหลอกลวงการหลอกลวงนะคะมักกําหนดเป้าหมายข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินออนไลน์ line. โดยเฉพาะคีย์ส่วนตัวของกระเป๋าเงินคริปโตซึ่งจะเป็นในการเข้าถึงเงินในกระเป๋านะคะพูดง่ายๆข่าวนี้ก็มีการแจ้งเตือนนะคะเวลานะคะมีลิงก์อะไรมาให้เราคลิกๆๆแล้ว,วก็เป็นการแจ้งพาลูซี่ นะคะนี่เขาก็ก๊กอบไม้ดูนะคะหน้าตาชิบะดอทไอโอค่ะและพูดถึงชิบะเรียมเขาบอกว่ามันเป็นของปลอมก็ต้องระวังนะคะเป็นของปลอมนะคะก็ต้องระวังมากอะไรที่ส่งมาและมีลิงก์ลิงก์ลิงก์ให้เรากดเข้าไปก็ต้องระมัดระวังละ,ะเพราะส่วนใหญ่ภวิตมังกรของชิบะมักจะไม่ได้ส่งลิงก์มาให้เรากดนะคะ ส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเขาจะลิงก์มาก็จะเป็นเว็บไซต์ให้เราเห็นนะคะฉะนั้นก็ต้องดูสัญ,ญลักษณ์ต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมงานที่บัตรเท่านีนะะ้จะมีเครื่องหมายถูกนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะและนะคะถ้าเราเห็นมีสัญ,ญลักษณ์ถูกเหมือนกันแต่หน้าตาไม่คุ้นอ่นะคะบางครั้งเห็นสัญ,ญลักษณ์ถูกก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่ใช่เสมอไปนะคะเพราะเหล่านี้ค่ะอาจจะเอาบัตรประชาชนเอาข้อมูลคนอื่นมา นะมาแจ้งนะคะและก็ปลุดหนีได้นะคะตรงนี้ก็ต้องระวะังมาดูข่าวนี้ค่ะข่าวโครงการชิบะเหลียมนะคะเหตุได้นะคะระดับสูงของชิบะจึงได้รับแรงผักดันข่าวนี้เป็นข่าวสุดท้ายของชิบะเรียมนะคะหากจักรวาลคริปโตมีการแสดงนะคะอาบลอนเวที่มีดาราดังในเวอร์ชั่นของชิบะนะคะชิบะนะคะชิบิคงจะเป็นผู้นำที่สดใสดึงดูดความสนใจความสง่างาม ความเฉลียวฉลาดความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายที่ไม่อาจหักล้างได้ในฐานะคนที่รอบนะที่ครอบคลุมพื้นที่คลิปโตมาระยะหนึ่งแล้วมันทําให้ฉันประทับใจเมื่อเห็นการผสมผสานของนาวกรรมจิตวิญญาณของชุมชนและศักยภาพดาวส่องแสงอย่างที่ฉันมีนะคะ่ะตามที่พวกเขาเรียกมันว่า การในหญิงชั้นสูงของชิบะดำเนินการโดยโทเค็นของชุมชนโดยแก่นแท้แล้วชิบะคือสกุลเงินดิจิตอนเลยหลายห่วงโซ่ที่โดดเด่นในการให้รางวัลผู้ถือ usdc โทเค็นวใ้เปิดตัวค่อนข้างคำมากตั้งแต่การจดทะเบียนนะคะแอรแบงไปจนถึงใบรับรองค่ะนี่ก็คือข่าวนี้นะคะก็นะคะเป็นเรื่องของวาวนั่นเองนะคะนี่ก็ จบข่าวชีบากกนแล้วกันเรามาดูข่าวของนะคะในส่วนของข่าวของว่าเบบีด็อกบ้างกันเนื่องจาก Baby d o อกก็มีการอัปเดตนะคะมาเป็นการอัปเดตนะคะปรากฏว่านะคะก็เป็นนะสิ่งที่ Baby d o อกประกาศว่าจะมีข่าวให้ติดตามวันที่สค่ะปรากฏว่าสิ่งที่ Baby d o อกเปิดตัวก็คือเอไอค่ะ เบบีด็อกเอไอและเอฟีค่ะนะคะเอไอที่สามารถสร้างนะคะกระตาภาพนะคะเอฟอืนเอฟทีค่ะนะคะผ่านเอไอค่ะเอฟีผ่านเอไอนะคะออกแบบนะ,ะ้ะนันก็คือข่าวล่าสุดนั่นเองนะคะช่วงวิกิเราทุกคนเราคอยมาถึงแล้วขอแนะนำเบบีด็อกเอไอนะคะไอเมจุดนะคะป่า ป่ากระโดดสูงอนาคตเห็นความคิดสร้างสารรค์เตรียมพร้อมที่จะประหลาดใจกับพลังเทคโนโลยีและจินตนาการเนื่องจากพลังของมินและการเผาไหม้อยู่ในมือของชุมชนเล่านะคะนี่ก็คือนะคะอ่ะเป็นการเข้าไปวาดไปเพ้นท์อ่ะอ่านี่ก็คือพาวนะคะของเบบีด็อกนะ,ะแล้วก็ n f t นั่นเองนะครับนะคะาป,ปล่อยนะคะปลดปล่อยมินสร้างนะคะสร้างไวรัส และือควจริงตามความต้องการนะคะด้วยคำสั่งง่ายๆนะคะที่เพิ่ม utility AI ให้กับนะคะ baby dog นะคะท่ามกลางคุณสมบัติพิเศษพูดง,ง่ายๆก็คือตอนนี้ค่ะห่วงโซ่นะคะ utility ของนะคะ baby dog ก็เปิดให้มี AI นะคะและนะคะ NFT ที่สามารถที่จะไปสร้าง collection สร้าง NFT ในแบบฉบับที่เรา ต้องการก็ต้องเข้าไปดูค่ะนะคะเพราะเขาก็แจ้งบอกนั่นเองนะคะว่ามีการเปิดนะคะเป็นอ่าอให้ไปสร้างนะคะด้วย AI ค่ะนะคะใช้ AI ในการสร้างนั่นเองนะคะ่านี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะคะดีฉันจะปิดท้ายด้วยเบบี log อกมาน,ะะนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาแบ่งปันในคลิปนี้นะค่ะ พลาอ่านภาษาไทายภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขอไปนะคะวันนี้ก็คงแบ่งปันเพียง,งเท่านี้ก่อนนะคะดิฉันจะปิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านและก็ขอบคุณนะคะใครที่ติดตามทุกคลิปส่งกําลังใจคอมเมนต์ทุกคลิปเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะดิฉันอ่านทุกคอมเมนต์นะคะบางช่วงก็ไปคอมเมนต์บางช่วงไม่ได้ไปคอมเมนต์ต้องขอัยนะคะเพราะบางทีดิฉันทำข่าวดึกนั่นเองนะคะพอดึกก็จะไม่ได้ทำก็จะไม่ได้ เข้าไปคอมเมนต์ค่ะถ้าวันไหนไม่ดึกก็จะในคอมเมนต์นะคะอ่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็แบบปันเพลงท่าน,นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ